สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ You Can Tennis นะฮะอยู่กับผมโค้ชเชและแขกรับเชิญมาอีกแล้ววังจันตั้มครับโอเคนะสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็คือโปรแกรม Full Body ฝึกกล้ามเนื้อและทักษะทุกร่างในระดับความยากปานกลางนะฮะหรือระดับ Intermediate นั่นเองนะครับซึ่งก่อนที่จะเพื่อนๆมาเริ่มโปรแกรมในระดับนี้ครับควรจะผ่านโปรแกรมระดับ Beginnerหรือโปรแกรมระดับของมือใหม่มาก่อนที่จะมาทำโปรแกรมนี้ครับโอเคนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเราก็จะเริ่มกันเลยนะครับก่อนที่จะเริ่มครับขออธิบายก่อนครับว่านะฮะแต่ละท่านะครับฝึกท่าละ6ถึง12ครั้งหรือทำได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำไหวนะครับผมโอเคฝึกท่าละ3ถึง4เซตพักระหว่างเซต1ถึง2นาทีนะครับพักระหว่างท่า2ถึง3นาทีนะฮะและก่อนที่จะเริ่มนะครับวอร์มอัพร่างกายให้เรียบร้อยวอร์มอัพข้อต่อให้เรียบร้อยนะครับแต่ละท่าเราจะสลับฝึกระหว่างท่าประเภทพุชและท่าประเภทพูลท่าประเภทพุชก็คือท่าประเภทที่เราใช้แรงผลักหรือแรงดันนั่นเองท่าประเภทพูลก็คือท่าที่ใช้แรงดึงนั่นเองครับโอเคเป็นยังไงกันบ้างฮะไปดูกันเลยครับสำหรับท่าแรกของเราครับไปครับผมมาสู่ท่าแรกของเรานะฮะนั่นก็คือท่าดิฟส์นั่นเองนะครับท่าดิฟส์นะฮะขึ้นนะครับขึ้นจนแขนเหยียดตึงนะขึ้นจนแขนเหยียดตึงไม่พอไหลไม่กดไหลนะครับไหลจะตรงนะฮะแล้วศอกเราจะเก็บไปข้างหลังแบบนี้ครับจะไม่ให้บานออกแบบนี้นะครับผมเวลาลงโดยการมองข้อศอกไปข้างหลังแบบนี้ครับแล้วก็ดันขึ้นนะลงลึกจนศอกเป็นแนวขนานกับพื้นแนว90องศาครับผมลงแล้วก็ดันขึ้นจนสุดนะครับผมโอเคท่าดิฟครับไปครับเซตนะครับ 1-2 นาทีนะฮะเมื่อเสร็จแล้วทำครบให้ครบ 3-4 เซตนะครับแล้วก็ไปสู่ท่าต่อไปได้เลยครับผมไปโอเคและสำหรับท่าต่อไปของเรานะฮะก็คือท่า Y Pull Up หรือก็คือท่าดึงข้อมือกว้างนั่นเองนะโอเคท่าดึงข้อมือกว้างนะครับเป็นยังไงไปดูกันนะครับผมเวลาที่เราจับบาร์นะดึงข้อมือกว้างบาร์ตำแหน่งของมือจะกว้างกว่าช่วงหัวไหล่เรานะครับนะผมให้ลำแขนเกียดตรงเกรงสะบักควบคุมตรงสะบักของเรานะผมลำตัวแอนขึ้นเล็กน้อยนะหน้าแอนขึ้นครับดึงขึ้นไปนะดึงขึ้นไปจนคางเลยบาร์นะครับผมโอเคไปครับแล้วลงมาที่สุดครับแล้วขึ้นไป6ครั้งครับไปเกิดว่าไม่สามารถที่จะดึงไม่สามารถที่จะดึงจนคางเลยมาก็ขอให้ขึ้นไปให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับ และนี่คือท่า Y Grip Pull Up ครับไปนะครับก็คือท่า Y ไปพุชอัพนะ Y ไปพุชอัพเป็นท่าสำหรับการฝึกกล้ามเนื้อช่วงหัวไหล่ครับ Y ไปพุชอัพนะเราจะวางตำแหน่งมือให้กว้างกว่าช่วงหัวไหล่นะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับผมตำแหน่งมือนะจะกว้างนะกว้างกว่าช่วงหัวไหล่นะครับกว้างกว่าช่วงหัวไหล่นะครับประมาณนี้ครับและให้ขาเราเหยียดตรงนะลำตัวเราจะเอียงขึ้นมาเป็นแนวนี้นะครับยิ่งลำตัวเราเอียงก็คือช่วงนี้ยิ่งโด่งขึ้นมากเท่าไหร่จะยิ่งยากมากขึ้นเท่านั้นนะครับทีเมื่อค้ำพอมันเป็นมือกว้างวิธีลงก็คือลงโดยการกางศอกออกด้านข้างแบบนี้ครับจนหน้าจะใกล้คุณอย่างนี้ครับแล้วก็ดันขึ้นไปจนสุดครับโอเคไปครับสังเกตว่าขณะที่ทำนะตัวจะไม่งอเลยครับลำตัวเหยียดเสมอขาเหยียดเสมอนะครับผมโอเคและนี่ก็คือท่า Y ไปพุชอัพครับสำหรับท่าต่อไปของเราก็คือท่าชินอัพนะครับท่าชินอัพท่าชินอัพลักษณะจะเป็นการหันมือเข้าหาตัวเองแบบนี้ครับซึ่งท่านี้เราจะได้ในส่วนของกล้ามเนื้อหน้าแขนนะครับกล้ามเนื้อโฟร์อาร์มนะฮะแล้วก็กล้ามเนื้อหลังด้วยนะครับผมโอเคท่าชินอัพเป็นยังไงไปดูกันครับผมลักษณะของการจับนะฮะเราจะจับเริ่มต้นโดยการจับที่ตำแหน่งของมือตรงกับช่วงหัวไหล่หรือกว้างกว่าเล็กน้อยนะครับประมาณนี้โอเคประมาณนั้นโอเคนะโอเคนะฮะดึงไปเหมือนเดิมครับดึงไปจนคางแตะบาร์หรือคางเลยบาร์ครับแบบนี้ครับโอเคแล้วลงที่สุดครับไปครับ
นี่ก็คือท่าชินอัพครับและท่าต่อไปของเราก็คือท่าเรกูล่าพุชอัพนะครับอย่าลืมนะถ้ายังไม่สามารถทำ kneeling push up นะครับหรือถ้าว่า incline push up แบบที่ในเทปของ beginner ได้นะฮะถ้ายังทำตรงนั้นไม่ได้อย่าเพิ่งมาท่านี้นะครับไปทำตรงนั้นไปก่อนเมื่อท่านทำแบบได้จนแข็งแรงแล้วค่อยมาสู่ท่านี้นะครับโอเคท่า regular push up เป็นยังไงไปดูครับนะตำแหน่งของการวางมือฮะจะวางประมาณช่วงเท่าไหร่นะครับครับเราจะวางตำแหน่งเหยียดตรงฮะลำตัวเหยียดตรงเสมอครับเราเก็บช่วงหน้าท้องเล็กน้อยฮะเก็บช่วงหน้าท้องโก่งช่วงสะบักเล็กน้อยครับผมก้นเก็บลงครับลำตัวเหยียดตรงนะครับผมเวลาลงนะเราจะลงโดยการแทงศอกไปข้างหลังแบบนี้ครับศอกจะไม่กางออกนะแล้วก็ดันขึ้นครับโอเคไปครับสับของท่าหรือกราฟผู้ชับท่านี้จะได้ในส่วนของกล้ามเนื้อหน้าอกนะฮะรองลงมาก็คือกล้ามเนื้อไหล่และก็กล้ามเนื้อหลังแขนครับและอันนี้ก็คือท่าเรกูล่าผู้ชับครับและท่าต่อไปของเราก็คือท่าบอดี้โรลนะฮะหรือในอีกตำรานี้ก็เรียกว่าท่าออสเตรเลียนคูลออนนั่นเองครับโอเคบอดี้โรลเราให้ฝึกท่านี้ไปแล้วจากในวิดีโอของระดับบิ๊กเกอร์นะเพราะฉะนั้นผมจะไม่อธิบายซ้ำนะครับโอเคบอดี้โรลไปครับนี่ก็คือท่าบอดี้โรลครับโอเคนะครับแล้วสำหรับท่าต่อไปของเราก็คือท่าจัมสควอทนะฮะอย่างที่บอกครับตอนมาสู่ท่านี้นะครับผ่านท่าสควอทจากระดับบิ๊กินเนอร์มาให้ได้ก่อนนะฮะโอเคท่าจัมสควอทเป็นขั้นต่อไปของท่าสควอทครับเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะสาธิตวิธีการทำให้ดูก่อนครับมันจะมีจุดอยู่นิดนึงนะครับโอเคมาย่อเหมือนสควอทปกติทุกอย่างครับย่อเหมือนสควอทปกติทีนี้จังหวะที่เราลุกขึ้นครับเราออกแรงถีบเพื่อให้ตัวเองลอยขึ้นไปเลยปุ๊บนะทีนี้ปัญหามันคืออยู่ที่จังหวะลงคนส่วนใหญ่เวลาลงแล้วชอบลงด้วยปลายเท้าแล้วก็หยุดมันไว้แค่นั้นแบบนี้ครับเอาปลายเท้าไปครับขึ้นก่อนคือปลายเท้าใช่ไหมใช่เนี่ยหลายท่านลงแล้วลงแล้วหยุดไว้แค่นี้แล้วก็ทำสควอทจากตรงนี้เลยอันนี้ไม่ดีนะซึ่งแบบนี้ไม่ดีนะฮะเพราะว่ามันจะเมื่อย เพราะว่าน้ำหนักมันจะไปลงที่ข้อเท้าแล้วก็ไปลงที่หัวเข่านะครับทำให้ท่านสามารถที่จะเกิดอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าและข้อเข่าในอนาคตได้นะทีนี้จังหวะที่ลงที่ถูกก็คือเมื่อปลายเท้าแตะพื้นแล้วให้ถ่ายน้ำหนักลงไปหาฝ่าเท้าและส้นเท้าทันทีแล้วจึงย่อครับแบบนี้ครับอย่างนี้นะฮะต้องอย่างนี้นะครับผมและทุกครั้งเมื่อตอนที่เราทำนะครับทีนี้แบบหันหน้าเข่าห้ามหัวเข่าหากันทั้งตอนที่ย่อกระโดดขึ้นและตอนที่ลงมาครับแบบนี้ครับเนี่ยต้องมีหัวเข่าหากันนะฮะเข่าบุกหากันน้ำหนักลงที่เข่าเหมือนกันนะเข่าบาดเจ็บแน่นอนคุณแน่นอนนะโอเคจัมป์สควอทนะฮะอย่างสมบูรณ์ครับเป็นยังไงไปดูครับและนี่ก็คือท่าจัมป์สควอทครับโอเคเรามาสู่ท่าสุดท้ายของเรานะฮะนั่นก็คือท่า L6 นะ L6 แบบแฮงกิ้งนั่นเองนะครับซึ่งเป็นท่าขั้นต่อจาก L6 แบบของมือไม้ก็คือท่า L6 ที่เรางอเข่าจำได้ไหมนะทีนี้เราจะเริ่มเหยียดขาแล้วนะฮะโอเค L6 โฮเป็นยังไงไปดูครับจะจับของแขนนะอาจจะจับประมาณช่วงหัวไหล่ก็ได้หรือกว้างกว่าเล็กน้อยนะครับทีนี้ปล่อยให้ตัวเรายืดให้สุดนะครับแล้วยกขาขึ้นมาเหยียดท้ายตรงแล้วเกร็งหน้าท้องไว้ครับอยู่ให้นานที่สุดครับไปโอเคและนี่ก็คือ L-Sit Pro ครับครับผมก็จบไปแล้วนะสำหรับคลิปของเรานะครับโปรแกรม Full Body นะฝึกโค้ดร่างสำหรับระดับปานกลางนะก็คือระดับเพื่อมีนั่นเองนะฮะโอเคอย่าลืมนะถ้าชอบคลิปนี้กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับกด Subscribe ของเรานะอย่าลืมกดปุ่มตะข่ายนะฮะเมื่อมีคลิปใหม่ๆอัพขึ้นไปคุณจะได้รับการแจ้งเตือนทันทีนะครับอย่าลืมนะชอบคลิปนี้กดไลค์นะฮะกดแชร์เก็บไว้เพื่อเอาไปฝึกหรือแชร์เพื่อนๆดูได้นะครับผมนะพบกันใหม่อาทิตย์หน้าครับสำหรับโปรแกรม Full Body ฝึกทั่วร่างระดับ Advanced นะฮะจะเป็นยังไงฮะอย่าพลาดนะอาทิตย์หน้าครับผม
โอเคขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันครับขอบคุณที่สนับสนุนกันตลอดมาฮะพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยทานอาหารอย่างพอดีและออกกำลังกายทุกท่านนะครับเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับตรงไหมยืนก่อนกีตาร์ทำเทปอะลดน้ำหนักไปใน15วัน